ผมได้ยินเสียงเหมือนมันมีคนร้องว่าดาเมจดาเมจอยู่นะไม่รู้เพื่อนๆได้ยินหรือเปล่านะสวัสดีเพื่อนๆคนฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ฮะแล้วก็อยู่กันกับกิจกรรมล่าล่องลอยสุดขอบป่าครับโดยที่กิจกรรมนี้นะฮะเป็นกิจกรรมที่น่าจะสุดท้ายแล้วฮะของแพทช์ 3.3 อ่ะนะทีนี้นะฮะในส่วนของกิจกรรมนี้ครับมันจะให้เรานะครับไปวิ่งทำการเก็บลูกโป่งนะครับโดยที่เขาจะมีตรงส่วนของเข็มทิศนะฮะให้ใช้สำหรับในการที่เราจะมาไอทีมนะครับในพาร์ทของพรนะฮะหรือว่าสกิลพิเศษในกิจกรรมนี้นั่นเองโดยที่เพื่อนๆนะฮะสามารถเลือกได้3แบบนะครับสำหรับวันแรกนะฮะอันนี้นะมีพรแห่งการกระโดดนะฮะกระโดดสูงครับมีพรแห่งสายลมนะฮะสร้างสายลมนะฮะอันนี้คล้ายๆของสกิลเวนติอ่ะครับที่กดอีค้างอ่ะนะแล้วก็ต้องส่วนของการรับสมบัติอันนี้นะฮะคือเพิ่มขอบเขตนะฮะในการที่เราจะดูลูกโป่งเข้าตัวนะครับโอเคไหมทีนี้นะฮะก่อนที่จะเข้าไปนะครับผมมีทริคแนะนำให้เพื่อนๆ2อย่างนะครับคือต้องส่วนของเนี่ยฮะให้จำนะครับในส่วนของกิจกรรมว่าใน120วินาทีนะฮะเก็บให้ครบ30ลูกนะครับเพื่อนๆนะฮะก็จะได้ของรางวัลทั้งหมดไปนะครับในวันแรกนะฮะแล้วก็เรื่องที่2นะฮะด้วยความที่กิจกรรมนี้ครับในหมวดของตัวละครเนี่ยครับมันสามารถที่จะใช้สกิลได้ใช่เพื่อนๆฟังไม่ผิดนะฮะมันสามารถที่จะใช้สกิลได้ดังนั้นนะฮะถ้าสมมุติใครนะฮะมีพวกละมูดหรือเบนติก็พกเข้าไปได้นะครับโอเคไหมนี่ฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเข้าไปในโหมดของการท้าทายก่อนนะครับเสร็จปุ๊บนะฮะเพื่อนจะสังเกตนะครับมันจะมีลูกทองอยู่ข้างหน้าของผมใช่ไหมครับซึ่งตอนแรกเข็มทิศเนี่ยครับมันจะให้มาแค่1สเต็ปใช่ไหมทีนี้ครับถ้าเรากดไปเสร็จปุ๊บครับมันจะเริ่มรีชาร์จอย่างที่เห็นนะฮะอันนี้พลังงานมันกำลังรีอยู่นะครับถ้าสมมุตินะฮะเพื่อนๆนะฮะอยากให้มันรีเร็วขึ้นนะครับให้วิ่งมาที่ตรงส่วนของลูกๆพวกนี้นะฮะเก็บมันไปนะฮะอันนี้ก็จะรีเร็วขึ้นนะครับโอเคไหมทีนี้นะฮะในส่วนของลูกโป่งที่เราต้องเก็บนะฮะมันจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับหลักๆคือจะมีในส่วนของสีม่วงแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวมีสีส้มนะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูนะฮะอันนี้จะยังไม่เจอในฟากนี้นะฮะผมได้ยินเสียงเหมือนมันมีคนร้องว่าดาเมจดาเมจอยู่นะ ไม่รู้เพื่อนๆได้ยินหรือเปล่านะโอเคทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราวาร์ปไปตรงนี้กันหน่อยนะฮะบินไปเลยทีนี้นะฮะมาอยู่ตรงนี้นะฮะเพื่อนๆจะเจอกับลูกโป่งสีส้มนะครับแบบนี้อยู่ซึ่งลูกโป่งสีส้มเนี่ยครับเวลาเก็บเนี่ยครับมันจะขึ้นเป็นลูกโป่งสีม่วงออกมาซึ่งถ้าสมมุตินะฮะเราอยากที่จะผ่านเร็วๆนะฮะก็เก็บให้ครบนะครับโอเคไหมทีนี้ฮะนี่ฮะเก็บไปครบหมดเลยนะฮะอันนี้นะทั้งส่วนของลูกโป่งเนี่ยครับตอนแรกที่ผมมาครับถ้าสมมุติเราเก็บไม่ครบถ้าเราเก็บไม่ครบเนี่ยครับมันจะได้ไม่ครบ40อันนะอันนี้นะฮะนี่นะแต่ปุ๊บนะฮะเพื่อนๆนะฮะงั้นขึ้นมาตรงนี้หน่อยนะฮะเนี่ยนี่นะนี่นะเสร็จปุ๊บเราจะเหลืออีก5ลูกใช่ไหมครับมันจะอยู่ตรงนี้ทีนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทำการปล่อยเวลาให้หมดนะครับดูว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคไหมแต่หลักนะฮะก็ให้เก็บตรงส่วนของลูกโป่งให้ครบนะครับอันนี้เหลือลูกหนึ่งนะฮะถ้าครบเสร็จปุ๊บเพื่อนๆนะฮะจะทำการจบด่านเลยเรียบร้อยนะฮะสิ้นสุดการท้าทายมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะก็ยังได้ของอยู่นะครับหลักๆก็เก็บไปครบนะครับ30นะฮะ30นะโอเคไหมทีนี้เขาไม่ได้ส่งเรากลับนะฮะเราต้องส่งตัวเองกลับนะครับ เดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมของรางวัลในกิจกรรมนี้กันหน่อยนะครับสำหรับในวันแรกนะครับตรงส่วนนี้นะก็สำหรับวันแรกนะครับเราจะได้ทั้งหมดนะฮะ80ไพมอนเจมตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของวัสดุในการอัพเกรดตัวละครอยู่นิดหน่อยนะฮะจะเป็นพวกนี้โอเคไหมอันนี้นะฮะส่วนที่เหลือนะครับเราจะต้องรอนะครับที่จะปลดออกมานะครับก็น่าจะใช้เวลาทั้งหมดนะครับสำหรับกิจกรรมนี้อยู่ที่5วันนะฮะอาจจะมาเล่นตอนท้ายก็ได้นะแต่กะเวลากันดีๆนะเผื่อไม่ทันนะบอกก่อนนะโอเคไหมแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันครับ